ท่านผู้ชมอีกเรื่องหนึ่งวันนี้ที่ศาลอาญารัชดานะฮะกฤษดางนุจจรัตทนายความจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเขาเป็นทนายของทานตะวันนะฮะมาที่ศาลอาญาพร้อมกับสมหมายตัวตุลานนท์พ่อของทานตะวันมาเพื่อยื่นหนังสือนะฮะมายื่นหนังสือถึงอธิบดีศาลอาญาหลังจากก่อนหน้านี้ได้ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว3ครั้งแต่ก็คือศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัวทางทนายความกับพ่อก็เขาก็บอกตรงๆว่าเขาหมดหนทางแล้วก็ไม่คิดว่าจะยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวหรือจะอุทธรณ์คำสั่งก็คงไม่ได้แล้วก็เลยทำหนังสือสมหมายตัวตุลานนท์พ่อของทานตะวันก็เลยทำหนังสือขอความเมตตาเพราะว่าเป็นห่วงอาการของลูกสาวแล้วก็แฟรงค์นะฮะก็หนังสือฉบับนี้เนี่ยเขียนด้วยลายมือของตัวเองเนื้อหาแบบนี้ท่านผู้ชมฮะตามที่ศาลมีคำสั่งไม่ปล่อยตัวชั่วคราวนางสาวทานตะวันและณัชชนนท์ข้าพเจ้าไม่มีคำโต้แย้งใดๆแต่อยากขอให้ศาลอาญาดูแลรับผิดชอบในชีวิตของผู้ต้องหาทั้งสองที่ท่านมีคำสั่งไม่ปล่อยตัวชั่วคราวอ้าวระหว่างการสอบสวนเพราะเขาทั้งสองเป็นเพียงผู้ถูกกล่าวหาอัยการยังไม่มีคำสั่งฟ้องคดีฉะนั้นยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ตามกฎหมายหากทั้งสองคนถึงแก่ความตายระหว่างการสอบสวนโดยคำสั่งของศาลอาญาขอให้ท่านโปรดพิจารณาให้ความเป็นธรรมแก่ดวงวิญญาณทั้งสองดวงว่าใครต้องรับผิดชอบการตายจากการที่ท่านมีคำสั่งไม่ปล่อยตัวชั่วคราวและขอได้โปรดให้ท่านพิจารณาและหาทางออกนี่นะฮะคือเขียนด้วยลายมือแล้วคุณใช้บอกว่าขอให้ศาลอาญาดูแลรับผิดชอบในชีวิตของผู้ต้องหาทั้งสองที่ท่านมีคำสั่งไม่ปล่อยตัวชั่วคราวนี่นะแล้วก็บอกว่าถ้าทั้งสองคนนี้ตายเนี่ยใครต้องรับผิดชอบคุณสมหมายเป็นพ่อเขาไหมฮะ เขาไม่ได้ไม่มีศาลไม่มีเจ้าหน้าที่ไม่มีตำรวจคนไหนเนี่ยไปบังคับลูกคุณไม่ให้กินข้าวเออไม่มีใครไม่ไปส่งข้าวส่งน้ำให้กับลูกคุณนะที่เขาอดอาหารเนี่ยมันมาจากตัวเขาเองใช่ไหมมันมาจากตัวเขาเองจะแฟรงค์จะทานตะวันไม่กินข้าวไม่กินน้ำเนี่ยมาจากตัวเขาเองที่เขาไม่กินไม่ใช่เจ้าหน้าที่ไม่ให้กินใช่ไหมฮะฉะนั้นคุณพ่อถ้าอยากให้ลูกและแฟรงค์มีชีวิตรอดต่อไปก็ใช้ความเป็นพ่อเนี่ยไปหาลูกสาวแล้วบังคับให้ลูกสาวกินข้าวก็ในเมื่อคุณมั่นใจนักหนาว่าถ้าลูกคุณได้ประกันตัวออกมาแล้วเนี่ยคุณจะสามารถบังคับลูกคุณได้ให้ไม่ไปยุ่งกับการเมืองให้เรียนหนังสือจนจบถ้าคุณมั่นใจว่าตัวคุณเป็นพ่อแล้วบังคับเขาให้เรียนหนังสือได้อย่าเพิ่งไปถึงตรงนั้นเอาตรงนี้ก่อนใช้ความเป็นพ่อบังคับให้เขากินข้าวก่อนเอาตรงนี้ก่อนมีปัญญาทำไหมมันเป็นแค่การสอบสวนมันไม่ใช่การสั่งฟ้องแล้วคุณจะมาว่าบอกว่าเป็นคดีร้ายแรงมีกำหนดไอ้การจำคุกเนี่ยสูงมันไม่ใช่อ่ะเขายังไม่ฟ้องคุณจะตัดสินได้ยังไงนะครับเขามีที่อยู่หลักแหล่งที่แน่นอนนะครับยุ่งเหยิงกับพยานอะไรไม่ได้แล้วถ้าคุณไม่ให้ผมเอาตัวสองคนนี้ไปรักษาแต่ถ้าเกิดอะไรขึ้นทางคุณต้องรับผิดชอบไม่ใช่เฉพาะร่างกายของน้องนะตอนนี้เนี่ยมันแย่ไปหมดแล้วแต่ถ้าคุณกลัวว่าน้องจะหนีคุณเอาตำรวจไปตามเลยคุณทำอะไรก็ได้ที่แม่น้องหนีแต่ถ้าน้องหนีไปนานแล้วไม่รอถึงตอนนี้หรอกสิ่งที่คุณพ่อกลัวคือตอนนี้อาการน้องค่อนข้างที่จะหนักมากเลยหนักมากแต่ผมเบาใจนิดนึงที่อยู่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เพราะฉะนั้นคือมันสามารถที่จะผ่อนคลายอะไรได้ค่อนข้างเยอะแล้วมีคนดูแลใกล้ชิดเราได้คุยกับแพทย์ไหมว่าตอนนี้น้องมีอาการตอนนี้ยังไม่ได้คุยเลยเพราะว่ามันเข้าไปเยี่ยมไม่ได้แล้วคิดว่าอาการน้องของน้องเนี่ยมันต้องหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วกังวลที่สุดก็คือแฟรงค์น่าจะการหนักอยู่นี่เราก็เข้าใจคุณสมหมายว่าห่วงลูกนะศาลไม่ให้ประกันตัวถึง3ครั้งที่คุณร้องขอไปเนี่ยศาลก็ต้องมีเหตุผลของท่านใช่ใช่มั้ยฮะจะมาบอกว่าอ๋อโอเคไม่ให้ประกันตัวถ้าเขาตายไปคุณรับผิดชอบมั้ยพูดงั้นไม่ได้นะเอาเบื้องต้นก่อนเนี่ยคุณเป็นพ่อเนี่ยนะไปหาลูกสาว
แล้วบังคับให้ลูกสาวคุณกินข้าวซะกินข้าวกินน้ำซะทำแค่นี้ก่อนเนี่ยลูกคุณจะเชื่อคุณไหมอ่ะไม่มีปัญญาหรอกแต่ถ้าเกิดอะไรขึ้นเชื่อเถอะนั่นไงไม่มีปัญญาหรอกคุณสมหมายทำไม่ได้หรอกนะอย่ามาพูดจาแบบเหตุผลฟังเพี้ยนไปเพี้ยนมาตอนนี้ก็เบาใจอย่างนึงว่าอยู่ในการดูแลของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติออกคุยไปคุยมานักข่าวถามตอนนี้อาการหนักมากน่าเป็นห่วงพระเกียรติบอกว่าอาการดีเลยอยู่ในโรงพยาบาลนะธรรมศาสตร์แล้วแล้วพอถามไปถามมาโอ้อาการหนักขึ้นทุกทีไม่ตายหรอกลูกคุณพ่อไม่ตายแล้วฮะมันทานทนจะตายนะฮะอย่าดราม่าท่านผู้ชมฮะเมื่อวานนี้นะครับคุณชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรผอ.สำนักอุทยานแห่งชาตินะครับได้ไปร่วมกิจกรรมกลุ่มอนุรักษ์22องค์กรช่วยกันเซฟเขาใหญ่นะครับหวงแหนผืนป่าเขาใหญ่มรดกทางธรรมชาตินะฮะก็มีคอนเสิร์ตน้ำหมูพงเทพเป็นคนจัดนะฮะแล้วก็ทางด้านของผอ.ชัยวัฒน์ไปร่วมนะเล่นกีตาร์โปร่งร้องเพลงนะครับกับเขาด้วยฮะนี่ก็ร่วมเสวนานะฮะด้วยกันปกป้องเขาใหญ่คุณชัยวัฒน์ก็เปิดเผยนะครับว่ามาพบปะกลุ่มองค์กรอนุรักษ์ที่ร่วมจัดกิจกรรมคราวนี้นะครับแล้วก็มาให้กำลังใจเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่รวมทั้งหัวหน้าอุทยานทั้งหลายช่วยการปฏิบัติหน้าที่รักษาปกป้องทรัพยากรธรรมชาตินะฮะคนนี้ข้างหลังขอบคุณแรงใจนะครับจากพี่ๆน้องๆผู้อนุรักษ์และใช้คำว่าผู้พิทักษ์ป่าทุกคนนะครับสิ่งที่เราเดินมาเนี่ยมันค่อนข้างจะถูกทางนะครับแล้วก็แม่นยำในเรื่องของบริบทที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับวันนี้เราคงถอยไม่ได้นะครับถอยไม่ได้แล้วเราก็ไม่ยอมแพ้นะครับเราจะเดินไปสู่เป้าหมายที่เราเคยช้ำใจมาก่อนนะครับเคยช้ำใจมาก่อนแล้วก็บทเรียนมันซ้ำซากนะครับเราเจอคือคนที่อยู่ข้างล่างคนที่อยู่ข้างหลังคนที่เขาไม่เคยอยู่กับครอบครัวเป็นแรมเดือนเนี่ยเขาทำงานโดยหนักดาสาหัสเดินป่า3วัน7วัน15วันแล้ววันนี้เราก็มาเจอเรื่องตั้งแต่ไปคุกคามกระบวนการฆ่าไม้สัตว์ป่าฆ่าไม้ข้ามชาติกระบวนการล่าสัตว์ป่านะครับแล้วก็อะไรต่างๆกับชีวิตที่มันเดินป่าแล้วต้องสำรวจแล้วต้องเสี่ยงภัยตรงนั้นกับชีวิตพวกเราเนี่ยไม่เคยออกมาตะโกนให้คุณได้ยินนะครับโดยเฉพาะช้างป่าสัตว์ป่าต่างๆพื้นที่ของเขาเนี่ยถูกคุณลุกหมดกับวันนี้เรามาเจอกับสปก.นะครับเข้ามาแปะอยากจะคิดเอาตรงไหนในพื้นป่าประเทศไทยก็ได้มันใช่หรือไม่ครับมันไม่ถูกต้องอยู่แล้วนะครับก็คิดว่าแนวทางวันนี้นะครับคงไม่ถอยแล้วก็ไม่หยุดนะครับผมอาจจะอยู่ได้อีก7เดือนนะครับแต่วิญญาณผมพี่น้องผมยังอยู่นะครับและผมเชื่อว่าสิ่งที่ยังอยู่หนักแน่นกว่าผู้พิทักษ์ป่าก็คือพวกเราทุกคนวันนี้กระแสแล้วก็พลังที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่เฉพาะผมทำงานนะครับพวกเราทุกคนเนี่ยได้เห็นว่าไม่ใช่ผมไม่ใช่หนุ่มยาเสือหรือไม่ใช่ที่บริษัทตรงนี้หรือหัวหน้าชายาหรือยังมีเจ้าที่พิทักษ์ป่าทุกคนยังสู้อยู่นะครับเพราะนั้นเขาไม่ถอยก้าวต่อไปนะครับเราต้องเอาพื้นที่ป่าเราคืนให้หมดนะครับต้องคืนทุกครับนี่เฉพาะเขาใหญ่นะท่านผู้ชมฮะเฉพาะเขาใหญ่ผอ.ชัยวัฒน์บอกว่ามีหมุดของสปก. 4-01 มาปักอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เนี่ย72แปลงนะถ้านับเป็นพื้นที่ไร่ก็ราวๆ 2,900 กว่าไร่นะฮะนี่ 2,900 กว่าไร่ถ้าไม่ช่วยกันตะโกนโบกเวกหายไปเลยนะฮะอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จะแหว่งไป 2,900 ไร่เหมือนเกือบ 3,000 ไร่ที่ตกไปอยู่กับใครก็ไม่ทราบอยู่ๆก็มีหมุดสปก.มาปักเอาไว้นะและบางส่วนเนี่ยนะฮะเป็นแหล่งน้ำแหล่งอาหารของช้างป่ากระทิงสัตว์ป่าอื่นๆนะครับก็เสร็จพวกนี้หมดฉะนั้นต้องช่วยกันอย่างน้อยเนี่ยต้องถอนเอกสารสปก. 4-01 ออกไปจากพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ทั้งหมดคืนไอ้72แปลงนี้มาคืน 2,933 ไร่นี้มานับเฉพาะเขาใหญ่เนี่ยโดนไปเกือบ 3,000 ไร่ดูสิฮะต้องถอนคืนกลับมาใช่ถอนคืนกลับมา
มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ